มีหมดหรอกไม่มีอะหมดแดเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นไม่หมดหรอกหมดชัวไม่มีอะไม่หมดหรอกอะแล้วถ้าหมดให้อะไรถ้าหมดเหรออ่ะให้ไปเลยมือหนึ่งโอเคสวัสดีครับพ่อเอ็มวันนี้มีชาเลนจ์ชาเลนจ์ไหนคะแจกหมื่นหนึ่งนะทำได้แจกผู้ชมเหรอคะไม่ใช่ค่ะเออแจกผู้ชมก็ได้ไม่หรอแจกมาสิเออแจกมาจะทำอะไรฮะชาเลนจ์อะไรกินไข่ค่ะปอกไข่แล้วปอกไข่ชาเลนจ์ปอกไข่เออชาเลนจ์ปอกไข่เลยเอาไป10บาทพอแล้วไงแหละเล่นปอกไข่50บาทไม่ใช่วันนี้เราจะมาเฉลยกินจุกินไข่50ฟองค่ะกินไข่50ฟองค่ะโอ้ยทำไม่ได้หรอกนี่เราไปเอาของที่เตรียมไว้จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรมานะเอาเหรอไม่ใช่หมดอย่างนั้นเหรอเล่นหลวงพ่อโสธรคนชอบไปบนไข่กันบนไข่ขอลูกโอเคอันนี้ยังไงอยากมีลูกก็เลยกินไข่ใช่เหรอถ้าอยากมีลูกไม่ต้องกินไข่ก็ได้พ่อคนข้างนี่พ่อเออยังไงฮะยังไงอ่ะเล่าให้ฟังทำไมมันยังไงก็เราเห็นคนอื่นเขาแบบเฮ้ยกินจุแข่งกินนู่นนี่เยอะคนอื่นเขากินอะไรเนี่ยเขากินอะไรเคยเห็นกินแบบมาม่าเผ็ด5ฟองกินไอแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์กินนู่นกินนี่เออกินข้าวกับไข่ดิบโอเคซึ่งยังไงแม่แอนก็เลยเลือกอะไรมาไข่ต้มเพราะว่าจะกินจุทั้งที่ของกินแบบรักษาสุขภาพหน่อยมันเป็นเมนูลดน้ำหนักของแม่แอนนะไข่ต้มแต่ปกติกินทีละ2ฟองอันนี้จะกิน50ฟองไม่มีทางหรอกทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้นะเอามาเลยหมื่นหนึ่งเออเอออัดฉีดได้เลยขอตีหมื่นได้ปะให้หมื่นหนึ่งจะมาต่อรองอ่ะมาดูกันว่าแม่แอนจะทำได้หรือทำไม่ได้อ่ะนี่เราซื้อนะป้าป้าช่วยปอกเราซื้อไข่ของเซเว่นให้เดี๋ยวเราแคะขี้มูกไปแล้วเราก็ไม่ใช่นี่แค่นิ้วนี้เล่นๆแล้วเดี๋ยวนิ้วก้อยไปเขี่ยนี่นี่บอกว่าไข่รอบนี้ที่เห็นด้วยมาเราซื้อจากเซเว่นนะเพราะอยากกินไข่ยางมะตูมแล้วขี้เกียจต้มเองแล้วคือถ้ากินน้ำซอสหมดนี่ไตพังแน่นอนอันนั้นน่ะสิเราก็ทำไงค่อยๆกินแบบฮะละเลียดมันหน่อยละเลียดป้าป้าปอกไข่เป็นไหมคะเนี่ยค่อยเป็นนะเป็นยังไงฮะง่ายๆก็แค่ถูกเยอะๆโอเคฮะกินเลยกินเลยกินได้หมดโดนรถด่วนใบที่หนึ่งค่ะโหเริ่มแล้วคือมีความมั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจคือถ้าใส่ซีอิ๊วน้อยก็ไม่อร่อยอ่ะมันติดฟันอ่ะไข่แดงอ่ะตายละไอ้มันจะไตมันจะพังก็อย่างเงี้ยล่ะวันเดียวไม่ตายหรอกอ่ะลุยไปเดี๋ยวก่อนนะมันเปิดคอวะติดปิดเพดานปากให้น้ำจำกัดขวดเดียวนะกดดันเข้าไปคาดว่ากินหมดไป50ฟองเนี่ยจะอิ่มไป3วันได้ไหมคะเราจะรู้สึกเหมือนเจ้ากินอาหารอ๋อมีแต่คนไหว้ไข่เออมีใครถามท่านไหมว่าท่านอยากกินไข่เยอะขนาดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยพูดเขียวให้หมดก่อนก็ได้เท่าไหร่ละกี่ใบละคือไม่ใช่ไข่อย่างเดียวนะท่านอ่ะเป็ดไก่หมูแซ่กาแซ่ผลไม้เต็มไปหมดเลยบางทีท่านอยากกินพิซซ่าบ้างอะไรเงี้ยเนาะคนก็ไม่ไหว้มันแพงโอ้ยไข่มาตูมโอ้ยตูมฮะโอ้มีมาตูมแบบไอ้นี่ด้วยนะคะแซมมาตูมคืออะไรครับมามามาตูมคือไข่แดงยังไม่ค่อยสุกมันจะแบบออกแนวแบบยอมนิดนึงนะรู้สึกว่ากินแล้วมันจะออกเสียงป๊อกแป๊กมันจะเบาไม่หนักท้องเหมือนไข่ต้มเปิดท้องมากคือปกติชอบกินไข่ต้มไหมถามจริงๆฮะไม่ได้ชอบมากไม่ได้ชอบมากยังไงคะแบบกินได้แต่ว่าไม่ได้นี่กินได้แต่ถ้าเวลาปกติคือถ้าเด็กๆ เกลียดเลยเกลียดไข่ต้มที่ต้มแบบสุกไข่แดงแห้งอ๋อแบบไข่แดงแบบเป็นอันนี้ใช่ไหมแบบเป็นแบบเรียกไงเออเหมือนขนมเปี๊ยะกันนะเออกินแล้วมันติดฟันติดเพดานติดปากเกลียดยังไงมากเลยแบบเกลียดไข่ต้มแต่เด็กแต่พอแบบโตขึ้นก็รู้ว่าเลือกกินได้
ก็เลยพันมะกรูดโตแล้วจะกินอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วเรากินอะไรพอโตแล้วก็ไม่กินไม่กินแม่แอนกินทีละฟองกินนิดนึงมันไม่มีลีลานะคะแม่แอนยัดกินหมดฟองทีนึงแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือทีละ2ฟองหรือไม่ก็ทําชาเลนจ์ว่าอมได้ในปากกี่ฟองทั้งหมดง่วงหมดเลยง่วงหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเข้าไปอีกฟองยังพูดได้อยู่เลยอมด้านซ้าย2ฟองอมด้านขวาเป็นแก้มลิงอ่ะทำเป็นแก้มลิงอ่ะมันจืดแต่เอานิ้วแกะกรอกเข้าไปเอาหลอดดูดไหมโอ๊ยเอาหลอดดูไหมอุ้ยจมหน้าเลยเอาหลอดดูไหมอุ้ยอะไรในคออุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาน้ำกินน้ำเข้าไปก่อนโอ้มันแห้งมากเอากินน้ำดิกินเข้าไปก่อนเธอจะยอดน้ำตาไข่เอากินน้ำเข้าไปก่อนเร็วกำลังใจพูดยังพูดไม่ออกเลยเอาไปอีกฟองไปอย่าให้ยาในปากเธอมาใหญ่เลยใหญ่เลยน่าสงสารกินน้ำก็ไม่สิมันจะได้ช่วยนี่หน่อยตอนเย็นดูดิเสียจังหวะหมดขึ้นฟองที่3ทางอีกจังไก่อีกตั้ง40กว่าฟองนี่ลูกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย4ขอข้าวข้าวกินนะเรามูมาไม่ไหวเราเป็นผู้ดีผู้ดีก็กินมูมาได้กินไหมอ่ะไปเอาออกไข่หยุดก่อนได้ไหมเผื่อไม่รอดเดี๋ยวบอกแล้วหยุดละไม่ค่อยมั่นใจเอาก็น่าจะแบบสักสิบสิบห้าฟองน่าจะหยุดละอันนี้เป็นซอสพริกนะไม่ได้ซอสพริกแบบเมืองไทยนะซอสพริกจากเวียดนามอ่ะอันนี้มาจากเกาะฟูกัวนะฮะนี่ไปซื้อมาเนี่ยตาชื่อว่ายังอ่านไม่ออกเลยตวงเอ๋ยอ่ะมาบีบเข้าปากไปเลยบีบเข้าปากไปสิเอาต้องเอามาจิ้มไหมเดี๋ยวเอาถ้วยให้ไม่ถึงไม่ต้องก็เดี๋ยวบีบใส่ปากเลยเท่าไหร่แล้วคะนี่คือ5อันนี้6นะเป็นไงรู้สึกไงบ้าง6 5ฟองผ่านไปรู้สึกว่ามันได้เสี้ยวนึง 1% ของท้องโอ้ถ้า 1% ของท้องได้50ใบแน่นอนได้500ใบมันจะเต็มนะปกติกินน้อยเอาเยอะเอาน้อยบีบมันเบาๆก่อนเปลี่ยนบรรยากาศกินไปเรื่อยเอาพริกไทยไหมคะหมดด้วยฮะพริกไทยน่าจะเข้ากันได้อยู่นี่ไม่อร่อยเอาไปเก็บไม่อร่อยไม่ใช่เรื่องอะไรไม่เข้าคือมันไม่มีรสเค็มอ่ะพอไม่มีรสเค็มมันก็ยิ่งทำให้เลี่ยนใส่เกลือมีผลด้วยเหรอผลด้วยไงเผื่อแบบเลี่ยนไงไม่เอาเผื่อฮะไม่เอาเหรอนิดนึงไงเม็ดนึงแบบห้าครึ่งแล้วทำไมช้า ทำไมช้าปกติกินได้2ใบทำไมตั้งหมื่นนึงคิดไว้ดิโอ้ช้อปปิ้งอะไรบ้างช่วยกันคิดหมื่นนึงช้อปปิ้งอะไรได้บ้างฉันว่าฉันไม่ต้องทาเลนก็ได้ถ้าหมื่นนึงก็ปล้นเธอเอา อันนี้เนี่ยแบบซื้อแบบปอดเขาเรียกอะไรปอดการบ่นไงซื้อไม่ได้เลยซื้ออะไรก็ไม่ได้โดนบ่นเพราะว่าแอบซื้อตลอดเอานะสู้หน่อยดิน้ำตาไหลอยู่เลยตาไหลอยู่เลยเอางี้นะใช้ตัวช่วยได้กินเพิ่มนะไม่ได้หมายถึงว่าแบบนี่ไงถ้าไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิด้วยเอาไงกินอีกดูเศษไข่ดูเศษไข่อันนี้ประมาณ10กว่าฟองทิ้งถังขยะไปแล้วส่วนหนึ่งเหรอนี่ไงอยู่ในถุงนู่นเองว้ากี่ฟองแล้วนะ6เป็นไง มีลมออกมานิดนึงอะเมื่อกี้ปุ๊บเหมือนตดอะเหมือนตดแล้วออกจากปากบ้ามาไหมไหนๆขอดมหน่อยกินแบบมีลีลานะแบบลีลา
้นไปเออเต้นไปกินไปเต้นให้มันแบบขยับลงขยับลงทำไมพุงมันใสหมดเจ้าเอ้ยเร็วๆหน่อยเดง่วงแล้วเนี่ยนี่จะไป8ใบใช่ไหมขย่อนมานิดนึงมันตีขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็มีตัวช่วยใหม่เหรอใช่น้ำพริกกะปิพริกกะปิมีไข่ต้มได้ด้วยเหรอได้ไม่เคยกินอ่ะเปิดแง้มเนี่ยกินไปกินไปแต่แกอร่อยหอมรสชาติกินดีนะคะเลือกไข่ลูกเล็กๆก่อนไข่ลูกเล็กๆมันคือไข่นี่รู้ไหมยางมะตูมอันนี้ใบที่9ว้าทรมานจริงเลยถ้าร้องไห้อ่ะยอมแพ้ได้ไหมร้องไห้เมื่อไหร่อ่ะถือว่าไข่ใบนั้นอ่ะไม่นับอย่าว่าโหดเลยใจดีจริงๆแล้วอันดีขึ้นไหมกะปิดีขึ้นแต่ก็ไม่มากคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยอะไรก็ไม่อร่อยแล้วล่ะจุกคออ่ะเฮ้ยอย่ากินช้ายิ่งช้ายิ่งช้าเข้าไปอีกที่มูกไหลแล้วเป็นไงไม่ไหวแล้วหรอยังไม่ถึง10ใบเลยนะฮะเพื่อนๆมีใครเคยกินไข่ต้มได้สูงสุดกี่ใบเราก็ไม่เคยใครเขาจะบ้ามากินทีสิบฟองเนาะเขาบอกว่าไม่ให้กินวันเกินวันละ2ฟองทำไมอ่ะเขาจะนี่นี่กินจนไข่แดงมันติดฟันหน้าเลยแหละเมื่อกี้ยังไงเนี่ยเชียร์แม่แอนกันหน่อยนะสู้ๆคิดว่าแม่แอนจะกินได้สักกี่ใบเพราะอินว่าไม่เกิน12อ่ะดูท่าแล้วเนี่ยเงิน10,000สงสัยสบายแล้วไม่ต้องจ่ายเป็นว่าฉันจะไปช้อปอะไรก็ได้แทนเฮ้ยมันต้องหมกไม้หนุ่มอ่ะยังไงนิ่งกูไม่ลงกินไม่ลงแล้วอ่ะมันติดล้นมาถึงคอเลยเหรอคะกินน้ำไปดิกินน้ำก่อนน้ำช่วยได้เชื่อดิละเดี๋ยวก่อนอละอย่าพูดนะเมื่อกี้พูดออกมานะกินปึ๊บเต็มหน้าเลยคนเนี้ยทำกินน้ำก่อนเร็วสั่งก็อยากก่อนอ้วกป้าเนี่ยอ้วกต้องบอกก่อนนะยังได้อยู่ฮะยิ่งสู้อ่ะเอามาหวังที่10ให้ครบ10ก่อน2หลักก่อนต้องรูปลงหรือรูปขึ้นเนี่ยรูปลงรูปลงขึ้นเนี่ยหวังที่10ค่ะกินการกินไข่เนี่ยมาตูมเหลวๆยิ่งแย่เอาหรอเอาแห้งๆจะดีกว่ามันน้ำบีบก็นานๆแล้ว2ลูกก็เปลี่ยนบรรยากาศทีนึงจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวมาตูมอีกไม่อันนี้ไข่ต้มโอเคกินยาอะไรดีอันนี้ซีอิ๊วอันนี้นี่ใส่พริกมั่งสำลักมันจะได้แบบเผ็ดใส่เกลือไหมระหว่างตอนที่ไปกินแบบบุฟเฟ่ต์หนักๆเลยอ่ะจะกินไข่ต้ม10ใบอันไหนบุฟเฟ่ต์อ่ะมันมีหลากหลายอ่ะฟังออกมั้ยมันหยอกหรอเหรอเหรอเหมือนคุณยายเคี้ยวมากเลยก่อนนะบอกให้เติมพริกแม่ประนอมหน่อยไข่ด้านๆอ่ะเนื้อไข่ยุ่ยมากเลยไข่ CP เนี่ยรับไม่ดีเท่าปีเท่าจองมี CP เขาดูอยู่เขาโกรธอีกเดี๋ยวเขายกไข่มาให้เขาจะด่าแฟนต้าแฟนต้ายกแฟนต้ามาให้เรียบร้อยสงสัยจะจบเกมโอ้บานาวแอนค่ะงานหกเต็มพื้นเลยยังไงคะเกิดอะไรขึ้นบอกก่อนฮะมาดามแอนฮะยังไงฮะเจอไข่ไม่ดีไข่ไม่ดีโทษปีโทษกองฮะ
ยังไงไม่ไหวแล้วไม่กูจะกินนะเหรอยังไงยอมน้ำหมกหมดเลยยอมฟ้าถูพื้นด้วยเออไม่เป็นไรหรอกเออวัวไว้เสร็จก่อนยอมฮะยอมนะฮะตกลงภารกิจไม่สำเร็จนะครับหมื่นหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะเอางี้ชาเลนจ์ฉันมาสิบห่อแล้วกินให้ดูว้าวชาเลนจ์พ่ออินต่อนะคะฮะมาม่าสิบต่อหมื่นหนึ่งถามก่อนเอาไปซื้ออะไรยังคิดไม่ออกอ่ะคิดเร็วไปซื้ออะไรก็ได้ห้ามไปเที่ยวไปทิ้งอะไรรอดูติดตามนะมาพออีจะกินหมดมาดูร้องไห้น่าสงสารอ่ะวันนี้ไปแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวหมดกันมาดามแอน